พื่อนของผมส่วนใหญ่พูดกับผมนะครับผมเป็นซีโอ I have this gathering เวลาเรามีการชุมนุมกันบางครั้ง When they know that I'm the CEO of an insurance company เวลาเขารู้ว่าผมเป็นซีโอของบริษัทประกันชีวิต They will jokingly tell me เขาก็พูดตลกๆกับผมว่าคุณดาวของคุณดาว Can you tell agent don't come and disturb meช่วยบอกตัวแทนหน่อยว่าของคุณอย่ามาติดต่อขายประกันให้ผมเลย Is it everyday agent from AIA you know what's coming this time ตัวแทนจาก AIA มาติดต่อขายประกันทุกวันเลย You know how I answer that ผมจะตอบเขาว่ายังไงรู้ไหม I say hello ตอบ hello You should feel happy ขอบคุณควรจะยินดีนะ You know what เพราะอะไรรู้ไหม Because you have value เพราะว่าตัวคุณมีคุณค่า My agentตัวแทนของผมอ่ะ They are all very busy เขายุ่งมากเลยนะตัวแทน They will never go and see the banker เขาจะไม่ออกไปขายประกันให้กับผู้ขอทานหรอก Yes or no จริงไหม You know what ก็อะไรไหม Because they got no value เพราะว่าพวกนั้นไม่มีคุณค่า They come to see you is because in their mind เขามาพบคุณอ่ะเพราะว่าในใจของเขาอ่ะ You have value พวกคุณอ่ะเป็นผู้ที่มีคุณค่า The more agent see you ยิ่งตัวแทนมาพบพี่เท่าไหร่นะ It just means ทำหมายมาว่า The more value in the mind of the agent ตัวคนนะนะครับตัวแทนก็เห็นว่าพี่มีคุณค่าเยอะก็ถึงมาพบเยอะ You should feel happy คุณควรจะมีความสุขนะ Okay เห็นไหม So after hearing me say this หลังจากที่ฟังผมอธิบายนะ You tell เขาบอกผมว่าเขาบอกเรา Tomorrow was you tell many agent can see me โอเคเนี่ยขอบคุณแทนเขาพวกผมเยอะๆเลย But I tell them the truth แต่ผมบอกเขาความจริงเรื่องคุณค่า I tell them ผมบอกเขาว่า Look at all these film stars พวกดาราพวกนี้นะครับ I couldn't remember her name already อันนี้จำไม่ได้คือมาราแคร์รีหรือเปล่ามาราแคร์รีShe insured $1 billion ประกันขาอย่างเดียวนะ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐครับ 32,000 ล้านบาทประกัน Do you know why insurance company accepted her leg? ทำไมบริษัทประกันรับประกันขาเธอ $1 billion 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ Because they believe the leg worth $1 billion เพราะบริษัทประกันเชื่อว่าขาของเธอมีมูลค่า 1,000 ล้าน If you don't believe me ถ้าไม่เชื่อผมนะTomorrow you go to any insurance company. พรุ่งนี้นะพวกเราใครก็ได้นะครับเราจะไปดูกันเลยเอาขาไปเขาดู And ask the insurance company. บอกให้บริษัทประกันเนี่ย Can you insure my leg $1 million? บอกจะประกันขา1 ล้านเขาจะรับไหม You know what the insurance company said? บริษัทประกันจะบอกว่าไงมั้ย Get out. บอกประจำบริษัทฉัน Yes or no? จริงไหมinsurance company will only insure thing that has value นะครับบริษัทประกันน่ะจะรับประกันเฉพาะสิ่งที่มีมูลค่าเท่านั้น when you have no value ถ้าคุณไม่มีมูลค่า no insurance company will insure you นะครับจะไม่มีบริษัทประกันอันไหนรับประกัน this film star นะครับอันนี้ดาราวันนี้ the hack 20 million 50 million นะครับประกันผมนะครับ50ล้านเหรียญสหรัฐ the face 50 million ใบหน้า50ล้าน Her breast 200 million หน้าอก200ล้านโอเคเพราะรูปนี้ไม่มีรูปหน้าอกมาให้ดู Why not you go and ask the insurance company tomorrow ทำไมเราไม่ไปหาบริษัทประกันนะพรุ่งนี้ล่ะ You know what the insurance company said บริษัทประกันจะพูดว่ายังไงไหม You check that ถ้าเราจะไปประกันผมประกันหน้าเขาไม่รับ All this นะครับดาราพวกนี้ Because they have value เพราะว่าประกันเขาประกันสิ่งที่มีคุณค่า so insurance is about value เพราะฉะนั้นประกันเนี่ยมันเกี่ยวกับสิ่งที่มีคุณค่ามีคุณค่าเท่านั้น what are we selling เพราะฉะนั้นเราขายอะไร we are selling value เพราะฉะนั้นเราขายคุณค่าครับสิ่งที่มีคุณค่าเท่านั้น when you say you don't want to buy นะครับถ้าคุณบอกว่าคุณไม่อยากจะซื้อ you are not rejecting me คุณไม่ได้ปฏิเสธตัวผมนะ you are rejecting your own value เท่ากับตัวคุณปฏิเสธคุณค่าของตัวคุณเองSo it's okay to be. เพราะฉะนั้นคุณปฏิเสธไม่ซื้อผมก็ไม่เป็นไร But some of my clients will say